แซ่ดทีวีท้ายรายการกับแซ่ดสเปเชียลวันนี้เอก็มีเรื่องราวแซ่ดมาอัปเดตกันเหมือนเช่นเคยไปชมกันเลยค่ะMazda ประเทศไทยจัดกิจกรรมทดสอบสมรรถนะ Mazda 2ใหม่บนเส้นทางจากกรุงเทพมุ่งหน้าไปยังศูนย์ทดสอบยานยนต์และยางล้อแห่งชาติจังหวัดฉะเชิงเทรารวมระยะทางไปกลับ270กิโลเมตรการทดสอบผ่านเส้นทางหลากหลายรูปแบบสัมผัสถึงความคล่องตัวและการตอบสนองของอัตราเร่งการตอบสนองของเครื่องยนต์ SkyActiv ที่ให้แรงม้าแรงบิดสูงและประหยัดน้ำมันมาถึงจุดทดสอบยานยนต์และยางล้อแห่งชาติซึ่งถือเป็นศูนย์กลางการเรียนรู้และถ่ายทอดเทคโนโลยีให้กับภาคส่วนต่างๆที่เกี่ยวข้องเพื่อให้ประเทศไทยเป็นผู้นำและเป็นศูนย์กลางการทดสอบและรับรองในภูมิภาคอาเซียนค่ะการทดสอบแบ่งออกเป็น3สถานีเพื่อให้ได้สัมผัสกับสมรรถนะความแรงของเครื่องยนต์ SkyActiv และเทคโนโลยีความปลอดภัยทำให้ได้รับทั้งความสนุกและประสบการณ์ที่น่าจดจำค่ะวันนี้นะครับเราก็ได้แบ่งการทดสอบออกเป็น3สถานีนะครับโดยที่สถานีที่1เราทดสอบเรื่องของอัตราเร่งนะครับแล้วก็เรื่องของระบบเบรกนะครับรวมถึงมีสเตชันของสลาล่มนะครับสถานีนี้ก็สามารถที่จะเห็นสมรรถนะของการขับขี่ของรถ Mazda ได้เป็นอย่างดีแล้วก็สถานีถัดไปนะครับเราก็มีการให้ทดสอบเราเรียกว่าเบรก performance track นะครับทดสอบเบรกในพื้นผิวถนนที่แห้งแล้วก็พื้นผิวถนนที่เปียกนะครับเพื่อให้เห็นว่าสมรรถนะของการเบรกของรถ Mazda 2สามารถที่จะตอบสนองการใช้งานได้เป็นอย่างดีนะครับสถานีที่3นะครับเราได้มีการจำลองสนามแข่งระดับโลกนะครับเราเรียกว่า Fuji Speedway นะครับแล้วก็ให้มีการขับแข่งกันนะครับเป็นการใช้ทักษะนะครับของคนขับเองแล้วก็รวมถึงสมรรถนะอันยอดเยี่ยมของตัวรถด้วยนะครับสัมผัสสมรรถนะความแรงดีไซน์ที่โดดเด่นและเทคโนโลยีความสะดวกสบายที่ครบครันของรถยนต์ Mazda 2ใหม่ได้แล้ววันนี้ที่โชว์รูม Mazda ทั่วประเทศค่ะ